วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับมาร่วมงานวันรวมน้ำใจสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในงานชิมช้อปใช้เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กกำพร้าผู้ยากไร้และการดำเนินงานของสมาคมและในงานนี้ทางมูลนิธิพุทธรังสียังได้มีโอกาสนำเงินมาสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมด้วยโดยคุณพิชนันปัญญาวัฒโนภาสเป็นผู้แทนของมูลนิธิพุทธรังสีซึ่งกิจกรรมในงานของสมาคมจะเป็นอย่างไรเราจะไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากท่านนายกสมาคมท่านอาจารย์ศรีวันสายฟ้ากันเลยครับค่ะก็ขอบคุณนะคะท่านที่มาร่วมงานของกิจกรรมวันออกร้านขายอาหารของสมาคมสตรีไทยมุสลิมในวันนี้นะคะก็ได้รับความสำเร็จนะคะอย่างดีเยี่ยมนะคะเพราะว่าท่านได้มาอุดหนุนกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่9โมงเรายังไม่ได้เปิดงานนะคะแล้วก็ในส่วนของเงินที่เราได้จำหน่ายคูปองไปล่วงหน้าหรือจ่ายในวันนี้นะคะแล้วก็เงินบริจาคที่ทุกท่านมีความประสงค์ที่จะให้กับเด็กกำพร้าของสมาคมทั้งหมดนี้นะคะเราถือว่าเป็นเงินที่ท่านให้กับเด็กนะคะเพื่อเป็นทุนการศึกษาทางสมาคมก็จะนำไปนะคะช่วยเหลือเด็กกำพร้านะคะซึ่งสมาคมก็จะได้ทำการแจกในปีการศึกษา2564กับทุกคนที่เป็นเด็กกำพร้าของสมาคมนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังการเงินส่วนนี้ไปแจกให้กับเด็กกำพร้าที่อยู่ในภาคต่างๆนะคะซึ่งที่แล้วมาเราได้ดำเนินการไปแล้วถึง3ภาคนะคะก็คือสงขลานะคะแล้วก็ของแก่นแล้วปีนี้เป็นเชียงใหม่นะคะเป็นภาคที่3ซึ่งเราถือว่าเราจะไปแจกพร้อมๆกันกับกรรมการนะคะโดยนำเงินสกัดที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนไปให้กับเด็กที่เชียงใหม่ประมาณ200คนนะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับมาแล้วเราจะเดินทางไปในประมาณเดือนมกราคม2564นะคะแล้วก็ในประมาณเดือนเมษาเราก็จะแจกทุนในกรุงเทพมหานครนะคะอีกประมาณ700กว่าทุนค่ะก็ในนามของคณะกรรมการสมาคมก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมาคมด้วยดีเสมอมานะคะในการที่จะบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเด็กกำพร้าเด็กยากจนนะคะก็สมาคมก็จะนำเงินไปบริจาคตามวัตถุประสงค์ที่ท่านตั้งมั่นไว้นะคะแล้วขอขอบคุณในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งท่านได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมของสมาคมก็ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพรให้กับทุกท่านนะคะให้มีความเจริญทั้งตัวเองและครอบครัวนะคะเป็นบุญกุศลที่ท่านทำให้กับสมาคมบังเกิดกับท่านทุกคนด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งนี้นะคะและในวาระของคณะกรรมการสมาคมชุดนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างคุณสุดาราดิษากรประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมจะมาพูดคุยกับเราครับในนามของประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยวันนี้สมาคมสตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยได้จัดงานวันรวมน้ำใจนะคะเพื่อนำร้านต่างๆกว่า50ร้านมาออกเพื่อจำหน่ายอาหารจำหน่ายของใช้จำหน่ายเครื่องประดับเพื่อหาทุนให้เด็กกำพร้านะคะแล้วก็มีผู้ศรัทธาผู้ร่วมบริจาคมากมายนะคะที่ร่วมในงานวันนี้สมาคมสตรีไทยมุสลิมต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็งานของสมาคมเราก็ยังมีอีกมากมายอีกหลายงานนะคะที่ใกล้ที่สุดก็คือในวันที่16มกราคมนี้เราจะจัดไปแจกทุนเด็กกำพร้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมัสยิดอัตตะกวาค่ะจำนวนประมาณ200กว่าทุนแล้วก็
จะเชิญชวนนะคะผู้ที่อยากร่วมบริจาคหรือร่วมไปทำบุญกับเราก็เชิญชวนไปร่วมได้นะคะในวันนั้นค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอขอชูโพต่อยองค์ลอสุภานาวตาลาที่พระองค์ทรงประทานให้งานของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในวันนี้ได้รับความร่วมมือได้มีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงานภายในวันนี้ทางสมาคมรู้สึกปลื้มดีใจที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ได้เข้าร่วมงานและดิฉันขอให้องค์ลอสุภานาวตาลาทรงโปรดปรานประทานความเมตตาให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้ามีริสกีที่มากมายและเพิ่มพูนและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยตลอดมาและขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือและเกี่ยวข้องในงานนี้อย่าจากุบุลล้อหุคอยรอนขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีของท่านทั้งหลายในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆในสังคมนั้นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรมูลนิธิและสมาคมนะครับเพื่อที่จะเป็นการผลักดันในการช่วยเหลือสังคมให้เดินหน้าต่อไปได้ดีครับ